สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าคุณกุ้งเนี่ยฟังเรื่องราวชีวิตมานับตั้งแต่เก็บผักบุ้งะนะตอนอายุ 8-9 ขวบแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกะนะเป็น10ปีกลับมาเจอเรื่องราวของชีวิตคู่ที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนนะแล้วก็ต้องมาลุยเดี่ยวในการที่จะสร้างอาชีพเลี้ยงดูตัวเองผมอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยเวลาเจอเรื่องราวที่ถือว่าเป็นผมขอเรียกว่าเป็นมรสุมก็แล้วกันนะที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตเนี่ยเรามีวิธีคิดและการใช้ชีวิตแต่ละวันยังไงให้สามารถก้าวข้ามพ้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าเป็นวิกฤตหรือเป็นมรสุมชีวิตนี้ไปได้คิดบวกค่ะอาจารย์ครับแล้วก็ช่วงที่เจอหนักๆ นี่เข้าวัดปฏิบัติธรรมเลยค่ะเข้าวัดเลยค่ะปฏิบัติธรรมแบบ9วัน9คืนเลยค่ะตั้งสติเลยค่ะอาจารย์ต้องตั้งสติแล้วบอกตัวเองบอกกับตัวเองว่าณตอนนี้เราต้องตั้งสติอย่างเดียวถ้าเราไม่ตั้งสติชีวิตเราล้มเหลวแน่นอนแล้วถ้าเราไม่รอดลูกเราก็ไม่รอดพ่อแม่เราก็ไม่รอด9วันที่เราไปอยู่ที่วัดขออนุญาตนะครับเรียนท่านผู้ชมถามนิดนึงเราได้อะไรจาก9วันนั้นบ้างได้สติปัญญาได้คิดทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตค่ะอาจารย์แล้วเราก็คิดบวกแล้วเราบอกกับตัวเองว่าอะอะไรที่ผ่านมาช่างมันเราเดินหน้าต่อเหมือนเราเจอทางออกค่ะแล้วทุกวันนี้เรายังได้มีโอกาสคือดูเหมือนตอนนั้นเราทุกข์เราเลยเข้าวัดวันนี้เราสุขแล้วเนี่ยวันนี้เข้าเหมือนเดิมยังเข้าอยู่ไหมเข้าเหมือนเดิมยังเข้าอยู่อาจจะไม่ได้9วัน9คืนบางที1วันบางทีไปเช้าเย็นกลับแต่เข้าตลอดค่ะอาจารย์มันก็ช่วยให้เราเจริญสติใช่ค่ะนะที่จะอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติค่ะอาจารย์ครับในการวางแผนว่าทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเราจะต้องก้าวเดินไปในทิศทางค่ะนะครับใช่ค่ะจากจุดเริ่มต้นที่ทำกิฟเฟอรีนค่ะโดยไม่มีสังคมมาก่อนเริ่มต้นรู้จักจากผู้ปกครองเด็กที่พาลูกมาว่ายน้ำใช่ค่ะจนมาถึงวันนี้แล้วกิฟเฟอรีนได้ให้อะไรกับชีวิตคุณกุ้งบ้าง3ปีในกิฟเฟอรีนนะคะอาจารย์ปีนี้เข้าปีที่4ครับปีแรกเนี่ยได้รถยนต์มาป้ายแดงคันนึงToyota Altis นะคะคันนึงปีที่2ได้บ้านมา1หลังเป็นบ้านทาวน์เฮาส์บ้านแฝดหลังเล็กๆอยู่ในเมืองมุกดาหารตอนนี้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่มุกดาหารขยายงานอยู่โซนมุกดาหารด้วยนะคะปีนี้ปีที่3 Fortuner ป้ายแดงค่ะนี่3ปีเองเนี่ยนะค่ะ3ปีในกิฟเฟอรีนค่ะนี่ถือว่าการเติบโตรวดเร็วมากค่ะรถบ้านและรถอีกคันนึงรถอีกคันนึงแล้วก็เนี่ยไปต่างประเทศกับกิฟเฟอรีนด้วยค่ะ4ประเทศค่ะอาจารย์ไปที่ไหนมาบ้างฮะสิงคโปร์ฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เบลเยียมครับค่ะคิดว่าอะไรเป็นจุดผลักดันให้เราเนี่ย3ถึง4ปีนี้เนี่ยจึงมาได้ไกลขนาดนี้แรงบันดาลใจเกิดจากลูกชายค่ะอาจารย์ครับพ่อแม่แล้วก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะสร้างฐานะอยากจะสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ด้วยมือของตัวเองด้วยฝีมือของตัวเองครับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถแล้วมาเจอกิฟฟรีนแล้วรู้ว่ามันใช่ทำดูเหมือนเราเป็นคนท้าทายนะค่ะชอบความท้าทายในสิ่งที่เกิดขึ้นและผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยกล้าได้กล้าเสียเมื่อตัดสินใจแล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนใจยากเปลี่ยนใจยากแต่ถ้าไม่ตัดสินใจถ้าไม่เอาก็คือไม่เอานะคะต้องขอขอบคุณผู้มาแนะนำ3เดือนค่ะเขาตามครับกว่าจะตัดสินใจความสุขในกิฟเฟอรีนเองเนี่ยตั้งแต่ทำมาเนี่ยนะครับคุณกุ้งคิดว่าความสุขในกิฟเฟอรีนของคุณกุ้งเองเนี่ยคืออะไรสุขที่ได้ให้ค่ะอาจารย์สุขที่ได้ให้ค่ะต้องย้อนกลับไปตอนที่สร้างสระว่ายน้ำนิดนึงนะคะครับตอนแรกที่ตั้งใจสร้างสระว่ายน้ำเนี่ย1อยากจะให้เด็กไทยได้ว่ายน้ำเป็นครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้ติดริมแม่น้ำนะคะอาจารย์แต่ละปีเนี่ยเราจะเห็นเด็กจมน้ำตายเยอะมากครับเราก็เลยอยากจะให้เขามีสถานที่ที่จะเรียนว่ายน้ำครับแล้วก็อยากจะช่วยคนในหมู่บ้านให้เขาได้มีงานทำครับแต่เราสามารถช่วยเขาได้แค่ 3-4 คนที่เราสามารถรับเขาเข้ามาทำงานได้ครับแต่ในกิฟเฟอรีนดิฉันสามารถช่วยเหลือคนเยอะแยะมากมายทุกคนที่เราเห็นเราจะยิ้มให้ครับยิ้มให้เพราะว่าเรา
จะได้ให้สิ่งดีๆกับเขาครับอย่างน้อยถ้าเขาไม่ทำเป็นธุรกิจเขาก็ได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพค่ะอาจารย์คิดแค่นี้ค่ะมันก็เป็นความสุขที่ได้ให้สุขที่ได้ให้ค่ะได้ทำนะครับวันนี้รายได้ตอนแรกคาดหวังรายได้เท่าไหร่จากกิฟต์ฟรีนะตอนแรกเลยตอนแรกเลยอยากจะได้มีรายได้จากกิฟต์ฟรีเดือนละ 10,000 ถึง 20,000 บาทค่ะคิดเท่านี้คิดเท่านี้แล้วมาวันนี้มาวันนี้รับรายได้ 60,000 70,000 ต่อเดือนค่ะอาจารย์ครับมันเกินกว่าที่ฝันไปแล้วเกินฝันเป้าหมายต่อไปในกิฟต์ฟรีวางแผนยังไงฮะเป้าหมายต่อไปอยากจะมีรายได้หลักแสนค่ะอาจารย์ครับตั้งธงไว้เลยตั้งธงไว้เลยค่ะปีนี้แน่นอนค่ะครับค่ะแล้วเราคิดมั้ยครับว่าบทสรุปที่ทำให้เราเดินได้มาไกลขนาดนี้ประสบความสำเร็จขนาดนี้เราคิดว่ามันมาจากเหตุผลอะไรครับการเป็นคนแบบไหนถึงทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ทำงานแบบไหนถึงทำให้เรามาถึงวันนี้ได้เราเป็นคนหนึ่งต้องกล้าตัดสินใจครับถ้ารู้ว่าอะไรที่ใช่ทำเลยค่ะไม่ต้องมีข้อแม้ครับดิฉันเป็นคนที่ไม่มีข้อแม้ทำทุกอย่างขอให้ไปถึงฝันที่ตัวเองต้องการเช็คความต้องการของตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่มีความฝันเมื่อไหร่ที่มีเป้าหมายเมื่อนั้นจะไม่มีข้อแม้ไม่มีค่ะครับจะไม่มามีข้ออ้างนิดๆหน่อยๆระหว่างทางเลยเด็ดขาดไม่มีเลยค่ะนี่ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่อะไรก็จะมาหยุดเราไม่ได้หยุดไม่ได้ค่ะอาจารย์ครับช้างไม่ฉุดก็ไม่อยู่ค่ะแล้วการทำงานทุกวันนี้นะครับกับทีมงานที่มาอยู่กับเราเราดูแลเขายังไงบ้างเราดูแลเขาส่วนมากเขามีแต่คนเก่งๆนะคะอาจารย์ครับทำงานกับคนเก่งๆเนี่ยมันทำให้เรากระตือรือร้นไปกับเขาด้วยครับนะคะแล้วก็จะให้กำลังใจกันเสียส่วนมากแล้วก็เป็นที่ปรึกษาครับกันและกันให้กำลังใจกันและกันอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องครับค่ะคุณกุ้งดูเป็นคนมีพลังอยู่ในตัวขนาดนี้ความฝันต่อไปของคุณกุ้งคืออะไรเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเป้าหมายรายได้ต้องเกินแสนและมีความฝันอื่นอีกไหมฮะว่าฝันต่อไปของตัวเองคืออะไรฝันต่อไปอันดับแรก 1-2 ปีเนี่ยค่ะนี่คือความฝันจริงๆเลยนะคะอาจารย์อยากจะสร้างพาราไดซ์สัก10พาราไดซ์ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเลนอยากจะให้มีสัก10ภายใน2ปีครับอยากจะได้บ้านหลังละ5ล้านครับ2 อย่างนี้เนี่ยเป็นความฝันในช่วงที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะช่วง2ปีเนี่ยค่ะครับค่ะก็ยังไงก็คิดว่าความฝันน่าจะเป็นไปได้ดูจากลักษณะของความมุ่งมั่นแล้วนะครับมาถึงวันนี้แล้วอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับที่ช่วยเป็นกำลังใจส่งเสริมสนับสนุนให้เราก้าวเดินมาจนถึงวันนี้ค่ะอันดับแรกนะคะดิฉันอยากจะขอขอบคุณคุณหมอต้อยนะคะครับวันแรกที่เจอคุณหมอต้อยประทับใจมากแพทย์หญิงนฤณีไพบูลย์นะคะครับคุณหมอตั้มคุณหมอบ๊วยแล้วก็คณะผู้บริหารกิฟต์ฟรีนทุกท่านรวมทั้งอาจารย์ด้วยนะคะคดิฉันจะเป็นคนที่ชอบดูชาแนลแล้วก็ดูอาจารย์เป็นประจำเลยนะคะขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณอัพไลน์คุณบุญศักดิ์สุวรรณแสงพี่ติ๋มพี่ต๋อยที่คอยให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ผู้แนะนำที่เขาใช้ความมานะพยายามเปิดใจของดิฉันนะ3เดือนกว่าจะตัดสินใจทำค่ะอาจารย์ลืมเขาไม่ได้คุณปิ่นแก้วจิตโคตรค่ะครับต้องขอบคุณเขาจริงๆและที่ลืมไม่ได้เลยคือทีมงานทีมงานลูกพระธาตุนะคะเป็นทีมงานที่เก่งและแข็งแกร่งมากๆณตอนนี้ทั้งและก็ทีมงานทุกๆรหัสค่ะคที่คอยสนับสนุนมาตลอดแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ลูกชายตัวน้อยๆที่คอยเป็นกำลังใจให้ลูกชายตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ9ขวบแล้วค่ะโอ้ก็กำลังน่ารักกำลังสนนะครับถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้ามีท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้แล้วเขาอยากประสบความสำเร็จกับกิฟต์ฟรีนมีอะไรอยากจะฝากบอกเขาไหมครับก็อยากจะฝากบอกนะคะว่าถ้าคุณฝันที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการหรือคุณฝันที่อยากจะมีบ้านมีรถอยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของตัวเองอยากจะสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองเนี่ยกิฟต์ฟรีนคือคำตอบครับคือจะคำว่าเจ้าของไม่ต้องลงทุนเยอะเหมือนคุณกุ้งที่ต้องไปลงทุนทำสระว่ายน้ำ4ล้านบาทเพื่อที่จะเป็นเจ้าของกับกิฟต์ฟรีนคุณก็เป็นเจ้าของได้ขอคุณตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็ทำอย่าไม่ต้องมีข้อแม้คุณประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวชีวิตของคน1คนนะเป็นผู้หญิงไทยที่ต้องต่อสู้กับชีวิตที่ผ่านมาหลายรูปแบบจริงๆวันนี้เราคงเห็นตัวอย่างของการเป็นคนที่พยายามตั้งสติแล้วก็คิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการที่เธอตัดสินใจเดินหน้าต่อจึงทำให้เธอเข้าสู่เส้นชัยและพบกับความสำเร็จอย่างที่ท่านผู้ชมได้สัมผัสในวันนี้นะครับยังไงต้องขอบคุณด้วยที่มาเล่าเรื่องราวดีๆที่จะเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้ด้วยนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟต์ฟรีนนั่นเองครับ
ครั้งหน้าเรากลับมาพบกับแรงบันดาลใจดีๆได้ใหม่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งคุณกุ้งคงต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ